ดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่องสองสีสายหาสาระนะครับวันนี้ก็อยู่แกร็บหาเงินออนไลน์นะครับมีชื่อว่ากิฟวี่นะครับตัวนี้เป็นแนวเล่นเกมนะในส่วนของการจํากัดนะครับก็วันหนึ่งเนี่ยตัวนี้มันจะจํากัดแค่6ครั้งนะครับส่วนจะเพิ่มหัวใจตรงนี้ก็คืออ่ะรอ1ชั่วโมงนะครับมันจะเพิ่มให้ผมอีก6นาทีก็จะเพิ่มให้นะครับถามว่าเพิ่มหัวใจเนี่ยเพิ่มอันเดียวหรือว่ายังไงครับก็เพิ่มทั้งหมดนะก็เพิ่มทั้ง3เกมนะครับแต่ว่าบางรอบเนี่ยเราเล่นไปมันก็จะให้ดูวิดีโอนะครับแล้วก็เพิ่มหัวใจทั้ง3เกมนะครับก็ประมาณนี้ในส่วนของการเล่นตอนนี้คะแนนผมมีอยู่ที่Givvy Coin นะครับก็คือเหรียญ Givvy นะมีอยู่1453นะครับตัวนี้ผมก็เล่นมา5วันนะครับถึงจะได้ประมาณนี้นะโอเคมาดูกันนะครับสัปดาห์นี้เนี่ยมันเพิ่งนับไป5วันนะครับผมอยู่ที่อันดับ129นะครับอันนี้คือไม่ทันเขานะ5วันมาเนี่ยผมได้วันละ300กว่าคะแนนนะครับ300คะแนนนิดๆนะส่วนคนที่อันดับท็อปเนี่ยคือเขาได้วันละ400กว่าคะแนนนะครับ4ถึง500คะแนนนะ500กว่าคะแนนได้แหละอันนี้ส่วนของรายสัปดาห์เนี่ยก็คงไม่ทันเขาหรอก แล้วก็ในส่วนของตัวนี้ที่1ได้ 4,000 กิบบี้นะครับกิบบี้คอยนะครับที่2ก็ 2,000 ที่3 1,000 นะครับที่4 ที่4 600ที่5500นะครับที่6 400ที่7 300นะที่8 200ที่9 100แล้วก็ที่10ก็คือ50นะครับซึ่งถ้ามี100อันดับแรกก็คงผมพอจะได้อยู่นะแต่ว่าถ้าแค่10อันดับก็คงสู้เขาไม่ไหวนะครับโอเคในส่วนของรายวันเนี่ยมันก็จะมีถ้าได้ที่1ก็ได้500 Givvy Coin นะครับดูที่1นะตอนนี้400คะแนนละผมเพิ่ง289นะครับวันนึงผมได้300กว่าคะแนนนะก็รอคำนวณคะแนนไปครับส่วนเวลาของเขาเนี่ยจะช้ากว่าเราอยู่ที่4ชั่วโมงนะครับของเราเวลาเร็วกว่าเขา4ชั่วโมงนะ ก็ประมาณนี้6ทุ่มเนี่ยก็จะรีนะถ้าตรงกับเวลาเราก็ประมาณตี4นะครับที่เขาเวลารีของเขานะโอเคครับทีนี้เราก็จะมาถอนในส่วนของการถอนตอนนี้ก็เพิ่มมานะครับมีค่อนข้างเยอะนะมีคอยเบทPayPal Binance นะครับแล้วก็Amazon นะครับ Amazon กับ Coinbase จะถูกหน่อยก็ซอน19เซนนะครับแต่ว่ามีค่าธรรมเนียมนะประมาณน่าจะประมาณ1เซนนะครับเท่าที่เคยถอน28เซนนะครับอันนี้ผมถอนตั้งแต่วันที่22กรกฎาคมนะวันนี้วันที่27นะครับก็1เดือนกับ5วันนะครับที่ผมเล่นมานะก็จะได้ถอนในส่วนของ99เซนนะครับเดี๋ยวผมไปแลกนะครับตอนนี้คะแนนเนี่ยมันปรับใหม่นะถ้าแลกในส่วนของตัวนี้ก็คือ130กิฟวี่นะครับต่อ1เซนนะซึ่งค่อนข้างเปลืองนะครับเราไปแลกในเว็บเนี่ยมันจะใช้แค่119นะครับก็เท่ากับ1เซนนะครับสำหรับตัวนี้เราเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยถ้าเหมือนผมเล่นวันละ300กว่าก็จะได้ประมาณเกือบ3เซนนะครับก็ถือว่าเล่นประมาณเดือนกว่าถึงจะได้นะครับแล้วก็มันมีในส่วนของล็อกอินประจำวันนะครับเนี่ยรับทุกวันมันก็จะได้เพิ่มนะอันนี้ผมรับไปทั้ง5วันแล้วนะครับก็อยู่ประมาณนี้แล้วก็มันจะมีในส่วนของกล่องตรงนี้นะครับซึ่งผมรับไปทั้งหมดละอ่ะโอเคอีกอันนึงก็จะเป็นการเชิญเพื่อนนะครับได้ขั้นต่ำอยู่ที่250ถึง900คะแนนนะครับก็ประมาณนี้ถ้า250เนี่ยเราก็แลกได้2เซนนะครับตอนนี้เพื่อนๆมาสมัครต่อผมก็อยู่ที่38คนนะครับถ้าผมครบ50คนเนี่ยก็จะได้อีก10เซนนะครับก็ประมาณนี้โอเคเดี๋ยวผมไปแลกในเว็บนะครับก็เข้ามาในส่วนของตัวนี้นะครับ Givvy Offer นะครับก็คลิกเข้าไปปุ๊บในส่วนของแบบสอบถามเนี่ยผมไม่ค่อยได้ทำนะครับน่าจะได้เยอะกว่านะถ้าทำแบบสอบถามแต่ว่าผมถนัดในส่วนของการเล่นเกมนะครับตอนนี้ของผมมีอยู่ที่94เซนแล้วนะครับก็แต่แรกผมทำเผื่อไว้นะเผื่อมันมีค่าธรรมเนียมที่ผมเกินที่ผมคิดไว้นะครับอาจจะมี 1-2 เซนประมาณนี้ผมก็เผื่อไว้เลยแล้วก็กดเพิ่มไปนะครับตามจำนวนของเรามี453ผมคำนวณไว้ประมาณ12เซนนะครับโอเคนี่ก็เหลือประมาณนี้แล้วก็กดตรงนี้ครับแลกเปลี่ยนก็คือเช็งตรงนี้กดแลกเปลี่ยนไปเรียบร้อยนะครับตอนนี้ผมมีอยู่1ดอลลาร์กับ6เซนนะครับก็ไปถอนหน้าถอนอยู่ไหนวะเนี่ยwithdraw นะครับก็เข้ามาตรงนี้เข้ามา withdraw อันนี้เขาบอกว่า 5-7 วันในการถอนนะครับ
แต่ถ้าเป็นตะกอนเนี่ยจะใช้เวลาแค่ถอนปุ๊บเข้าปั๊บนะครับเดี๋ยวมาลองดูว่าจะถอนปุ๊บเข้าปั๊บไหมผมก็จะใช้มีของผมนะครับโอเคถอนอยู่ที่1ดอลลาร์กับ6เซนต์นะครับวิดดอร์ปุ๊บขึ้นซักเซ็ตเรียบร้อยนะครับก็คือสำเร็จนะทีนี้เราก็ไปดูในส่วนของ PayPal นะว่าจะเข้าเลยไหมนะครับนะยอดเงินหายไปละทีนี้มาดูในส่วนของ PayPal ปกติเท่าที่เคยถอนมาก็คือถอนปุ๊บมันก็จะเข้าปั๊บนะครับเหมือนแอทโพนะแต่ว่าตอนนี้มันไม่เข้านะโอเคก็น่าจะใช้เวลา3วันนะครับมันเปลี่ยนระบบใหม่นะก็รอไปก่อนทีนี้ก็เข้ามาในส่วนของเกมนะครับในส่วนของการเล่นเกมนะครับอันนี้จะได้พอดีนะเดี๋ยวผมเล่นได้รอบนึงนะครับโอเคแนะนำนะครับถ้าใครมี2เครื่องก็จะได้เปรียบนะตอนนี้ก็มันจะมีให้ดูวิดีโอนะครับแล้วก็ดูไปเนี่ยหัวใจมันจะเพิ่มครับตอนนี้มันจะอยู่ที่เกมเมมโมรีเนี่ยใช้ความทรงจำก็1ทับ6นะในส่วนของXO นะครับก็1ทับ6แล้วก็คิดเลขเนี่ยก็1ทับ6เหมือนกันนะครับโอเคก็ดูโฆษณาไปครับบางทีก็2,000 บาทผมปิดก่อนนะลืมปิดเสียงไงถ้าในส่วนของการเล่นแอปเมมโมรีเนี่ยแนะนำให้มีโทรศัพท์2เครื่องนะครับมันจะโอเคกว่าชัวร์กว่านะก็คือเราถ่ายภาพมันจะได้เรื่อยๆนะครับโอเคอันนี้ผมเปิดมาอีกเครื่องหนึ่งไว้ละเตรียมพร้อมสำหรับการเล่นเมมโมรีนะครับของ iPhone เนี่ยผมไม่รู้ว่ามันปิดเสียงถ่ายรูปยังไงอ่ะโอเคก็จะได้ยินเสียงถ่ายรูปนะครับก็จะเล่น2รอบนะตัวนี้จะได้4นะครับ4เขาเรียกว่าอะไร4คะแนนนะครับ4คิวบิคอยนะครับตอนนี้มีทั้งหมดอยู่25นะครับแล้วก็กดไปโอเคผมถ่ายรูปไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็กดไปนะครับแต่ว่าเราอย่าลืมสีฟ้านะมันบางทีมันมา2อันเนี่ย4เหมือนกันครับสีฟ้าสีฟ้าเข้มกับสีฟ้าอ่อนนะแต่ว่ารอบนี้ไม่มีนะครับบางรอบมันก็ให้ดูโฆษณาคูณ2แล้วก็กดไปคะแนนจะได้ขึ้นเร็วนะโอเคเนี่ยมาละสีฟ้าเข้มกับสีฟ้าอ่อนนะครับสีฟ้าที่เป็นกล่องเปิดนี่ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะก็รับไปตอนนี้เราก็รับไป8คะแนนจาก25คะแนนก็เป็น13คะแนนนะครับอย่างอื่นก็ไปเล่น XO นะครับ XO นี่ส่วนใหญ่จะเสมอนะผมเล่นส่วนใหญ่จะเป็นเสมอซะมากกว่านะครับแต่ว่าเราก็ต้องมีสมาธินิดนึงนะถ้าเราเล่นเผลอนิดเดียวเนี่ยหลุดไปปุ๊บเราแพ้นะครับผมว่าจะอัดไม่ถึง10นาทีก็โอเคถ้าเราคลิกตัวนี้ถ้าเขากดตรงกลางแล้วก็ไปข้างๆนี่แล้วก็ไม่มีโอกาสชนะนะครับแต่ถ้าเขากดไปข้างเนี่ยผมยังไงก็ชนะนะถ้าเล่นประมาณนี้ต้องกดตรงกลางนะครับหรือว่าเขาไม่เล่นเลยแล้วก็ได้คะแนนฟรีไป5คะแนนนะตัวนี้น่าจะได้5คะแนนละเพราะว่าเขาไม่มีการเล่นนะครับก็รอดูคะแนนขึ้นนะอ๋อเฮ้ยโอเคก็ชนะไปได้5คะแนนนะครับเมื่อกี้จาก33เป็น38นะครับแล้วก็ไปเล่นรอบใหม่ผมก็จะกดเหมือนเดิมนะครับอันนี้เขาตรงกลางละถ้าตรงกลางผมก็เล่นสูตรอันนี้ดีกว่าเอ้ามันติ๊กให้ผมเองนะโอเคแล้วก็ไปดักเขาไว้ก็คงเสมอส่วนคณิตเนี่ยมันมีเวลา30วินะครับในส่วนของการเล่นมี2รอบนะครับเล่นไปลงท้ายด้วย2ผมก็8 5 40นะครับผมลงท้ายด้วย0อันนี้ลงท้ายด้วย2นะผมก็ส่วนใหญ่ผมจะตัวหลังมาบวกกันนะครับลงท้ายด้วย7ตัวนี้3โอเคถ้าดูคูณ2ก็จะได้เพิ่มนะครับดูวิดีโอเนี่ยมันจะได้เพิ่มอีก5คะแนนนะครับคณิตศาสตร์ส่วนใหญ่เราจะผมจะบวกข้างหลังมันมานะถ้าเป็นหารแล้วก็ตำแต่ก็จะดูข้างหลังนะครับถ้าเป็นเลขคี่เนี่ยมันคูณด้วยคี่ก็ต้องเป็นคี่นะครับถ้าเป็นคู่คูณด้วยคู่ก็ยัง
ังไงก็เป็นเลขคู่นะครับแล้วก็สังเกตตัวนี้นะมันมี3ช้อยมีเวลา30วินะครับในส่วนของเทคนิคในการทำนะครับในการเลือกตอบนะเราไม่ต้องเอาไปเป๊ะขนาดนั้นไม่ต้องเอาโทรศัพท์มาคูณนะครับเหมือนเสียเวลานะโอเคตัวนี้ลงท้ายด้วย6นะครับผมก็ไป6บวก2ก็เป็น8นะครับมันมีอันเดียวที่เป็น8นะตัวนี้ก็5คูณ2ก็เป็น10นะตัวนี้มันมีเลข0 2ตัวนะครับแล้วก็คูณไปตัวนี้ก็5 0เฮ้ยอ๋อบวกชิบหายละ21โอเคทันนะเหลือ1วิเมื่อกี้นี้ผมไปงงตรงอันเนี้ยเอ้ยดีที่ยังทันนะครับอ่ะก็มีคนสมัครต่อผมนะเมื่อกี้จาก50คะแนนนะครับตอนนี้ได้จาก40คะแนนเป็น455ผมเล่นเองเนี่ยได้เพิ่ม15นะครับอันนี้มีคนกอกต่อจากผมนะครับอันนี้รอบนี้ได้400คะแนนถือว่าค่อนข้างเยอะนะอ้าวไม่ใช่แล้วได้มาจากไหนเนี่ยเพราะว่าตัวนี้38เหมือนเดิมนะครับโอเคในส่วนของการจัดอันดับเนี่ยเราก็เข้ามาดูใหม่นะครับเราอยู่ประมาณนี้อันดับตัวนี้ผมอยู่ที่35ละได้ทั้งหมด314นะครับเราสามารถดูได้ว่าเราเล่นอะไรบ้างครับก็คลิกเข้ามาตัวนี้นะนี่เกมที่ผมเล่นก็คือเกมคณิตเนี่ยก็ได้110นะความทรงจำเนี่ยได้96ส่วน XO ได้68ได้ค่อนข้างน้อยนะครับอันนี้ดูวีดีโอใช่ไหมอ๋อไม่ใช่ล็อกอินประจำวันนะครับล็อกอินประจำวันก็ได้16นะตัวนี้อะไรเนี่ยตัวนี้อันนี้เป็นกล่องตัวนี้น่าจะดูโฆษณานะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับในส่วนวันนี้เดี๋ยวผมขอดูในส่วนของ PayPal ก่อนเงินเข้าอย่างอันนี้เล่นรอเฉยนะโอเคน่าจะใช้เวลา3วันนั่นแหละไม่เกิน3วันนะครับมันปรับเปลี่ยนใหม่นะถ้าเป็นตะกอนเนี่ยใช้เวลาแค่ไม่ถึง2วินะครับเงินก็เข้าแล้วโอเคครับก็ประมาณนี้ในส่วนวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ